นายอาคมสุวรรณโนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยมีนายธเนศกีรติการกุลหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์กล่าวในงานพร้อมด้วยผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งจำนวน128แห่งเข้าร่วมณห้องสีเทพโรงแรมโคสิตฮิลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการสั่งใช้การรายงานการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองซึ่งเป็นการตรวจสอบตัวบุคคลให้มีความสะดวกคล่องตัวและเชื่อมโยงข้อมูลในบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเข้ากับโปรแกรมข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เป็นปัจจุบันซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดอย่างน้อยศูนย์ละ1เครื่องโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน